าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการเสี่ยงดวงวงล้อขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับในวันนี้นูบจะไปดูหลุมปริศนากันอีกแล้วนะฮะว่ามันจะมีหรือเปล่าในวันนี้นะฮะแต่นูบคิดว่ามันไม่น่าจะมีแล้วมั้งโอ้ยเจ็บคอตื่นมาเป็นวันเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยวงล้ออะไรวะน่ะขอเข้าไปดูหน่อยดิเป็นเหมือนวงล้อที่เอาไว้หมุนป่ะเฮ้ยชิดเค้มีหน้าใครบ้างเนี่ย Pennywise SCP-173 Jason Voorhees Silent Head SCP-096 หรือว่าหนุ่มขี้อายหนอนใต้สะพาน Big Worm Chucky การ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกจิ๊กซอว์แล้วมันจะหมุนยังไงอ่ะฮะนี่กล่องอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือมันจะให้เรายิงธนูกันแน่ผมคิดว่าถ้าเรายิงแบบตรงๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการโกงไปผมคิดว่าเราจะต้องทำการเล็งแล้วก็หมุนอย่างนี้นะฮะหมุนกี่ครั้งดีอ่ะ เอาสัก 3 ครั้งไหมก็คือเล็งปุ๊บทั้งหมด1 2 3ปุ๊บต้องปล่อยเลยเฮ้ยมันจะโกงป่ะ1 2 3ผมว่ามันจะนี่แบบว่าจะหมุนจากข้างบนแล้วกัน1 2 3 4นับยังไงดีเอากี่รอบดีอ่ะนับ1ถึง เอางี้ไหมเราเรื่องการนับเนี่ยเราจะนับไม่ตายตัวเพื่อเป็นการสมป่ะถ้าเกิดว่าเรานับอย่างเงี้ยสมมตินะอ่ะเล็งปุ๊บ1 1 2 3ก็จะตรงไอ้นี่เอาใหม่นี่นะ1 2 3 1 2 3แม่มันจะจุดแถวเนี่ยลองนับแบบตัวเลขไม่ตายตัวแล้วกันนับยังไงดีวะเอาสักสิบแล้วกันสิบรอบนะมาแบบเร็วๆเลยเอาแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเป็น Pennywise เนาะอ่ะถ้าเรายิงโดนแล้วต้องทำไงอ่ะเราต้องเจอกับมันเนาะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยใจเย็นนุ่มเฮ้ยเจอจริงด้วยป่ะเดี๋ยวนะเสด็จติดคอก็ให้น้องเข้ามาดิวะนี่ผมก็ลืมเตรียมอุปกรณ์สุดไฮเทคมาดิไปไหนแล้วเฮ้ยมันของจริงป่ะวะอะไรเหรอเฮ้ยมาดิก็ให้น้องเข้ามาก็มาดิมาเฮ้ยมันโดนจริงว่ะเฮ้ยผมว่าเนี่ยของจริงนะฮะโอ้โหอยู่ที่ดวงรู้เลยจะเจอว่าคุณอยู่ที่ตัวว่าคุณจะเจอตัวอะไรอ่ะนะอะไรไปดิคือกดไปอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือว่าถ้าเกิดว่าเราได้โซ่ตัวไหนไปแล้วเนี่ยนะฮะได้โซ่ไหนแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องยังไงดีอ่ะสมมติว่าเนี่ยอย่างเพนนี่ไว้เงี้ยผมสู้ไปแล้วใช่ป่ะก็คือต้องตัดออกไปจากวงล้อหมุนอันนี้เลยนะฮะก็คือจะไม่มีเพนนี่ไว้อีกต่อไปแล้วนั่นเองเพราะมันตายไปแล้วฮะ
เราก็ต้องมันลุ้นกันว่าเราต้องสู้กับตัวอะไรเป็นตัวต่อไปอะไรเนี้ยเออนะฮะเย่อะไรเราไอ้นุ่มนี่แน่นี่แน่นี่แน่เป็นนี่ไว้โอ้โห SCP 0710เอ๊ะ0เออกระแตกกระแตก096173อืมอะไร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 อุ๊ยแม่งสวนทุกดอกเลยว่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วช็อตนี้นาทีถอยก่อนไอ้นุ่มไม่ไหวแล้วช็อตนี้มาดิมาดิไหนอุ๊ยยิดเควาไปด้วยมันเอาเรื่องเกินไอ้นุ่มเอาเรื่องเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเกินไอหนุ่มน้อยโอ้โหรู้สึกโอ้โหแม่งโคตรต่างกันเลยสู้กับในหลุมกับในข้างบนนี่แบบคนละเรื่องเลยฮะผมจะตายในหลุมเหรอตีติดมุมได้แต่นี่ตีติดมุมไม่ได้เพราะมันโล่งมันโล่งมากแล้วมันต่อยหนักมากรู้ๆโอ้โหต้องลากมันไปตรงน้ำเพราะว่าลงไปเลยนะลงไปลงไปลงไปเลยลงไปเลยลง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 ดีวะลงลงโอ้โหยิ่งไปเจ็บหืออุ้ยตีแรงเหรอตีแรงเหรอตีแรงเหรอเอาเรื่องจังเลยเพนนี่ไว้ตัวนี้มันเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยตกลงน้ำเลยเออตายแน่ตาย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 ลงมาเออเออตายแน่ตายขาดน้ำพูแน่เพนนี่ไว้ตายตายตายเมื่อไหร่จะตายวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรหูมันไม่เจนกว่าจะได้ตีไวเลยไอ้เพนนี่ไวเอ้ยนี่ติดมุมแล้วติดมุมแล้วติดมุมแล้วติดมุมเรียบร้อยติดมุมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเออ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 ตายทีดิวะตายตายยังตาย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 เรียบร้อยหูแม่งกว่าจะฆ่าได้อุ้ยโคตรเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมคือแบบคือการที่สู้ในหลุมกับนอกหลุมเนี่ยมันคนละเรื่องเลยฮะอุ้ยโอเคฮะในที่สุดเพนนี่ไว้ตัวนี้ก็ตายไปแล้วที่เหลือก็เหลือกี่ตัวผมนับวัน1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โห10ตัว10ตัวใช่ป่ะนี่10ตัวโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะคุณการขอตัวไปพักผ่อนก่อนรู้สึกเหนื่อยมากในวันนี้สู้หนักมากโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นูเราตัวของเขาเอามาคืนหรอไม่คืนหรือโดนทวงทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยโอเคฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับในวันนี้นะฮะผมรู้แล้วนะครับว่ามันจะต้องมีหลุมศพปริศนาปัญญาอ่อนมาแน่นอนนะฮะผมอ่ะเซตแรงไปผมคิดว่ารอบนี้หลุมน่าจะอยู่นอกบ้านนะครับในบ้านน่าจะไม่มีแน่นอนนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยฮะเตรียมอุปกรณ์สุดโหดไปเลยเผื่อเจอแม่งนะฮะรู้เลยไอ้หนุ่มใส่ไปให้ครบเต็มเซตเลยเนี่ยไอ้ดาบเริ่มดาบไหนดูดิมีป่ะมีป่ะเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้ไม่มีเหรอหรือว่าผมมั่วไปเองวะเนี่ยผมว่าผมมั่วแหละปกติถ้ามีมันต้องอยู่แถวนี้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 เฮ้ยว่าแต่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรวะเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในหมู่บ้านมันคืออะไรกันแน่ใครก็ได้บอกผมทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้มันคืออะไรเป็นเหมือนวงล้อวงล้อหมุนเหรอแบบเอาไว้หมุนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรงี้ป่ะไหนมันหมุนได้ป่ะไหนขอลองเข้าไปคลิกขวาหน่อยดิเอ้ามันก็หมุนไม่ได้นี่หว่ามันเป็นรูปภาพหรืออะไรเนี่ย
มีหน้าเพนนี่ไวท์ SCP 173เจสันเป็ดหัวลำโพงหนุ่มขี้อายหนอนใต้สะพานชักกี้การ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกจิ๊กซออ่ะแล้วนี่กล่องอะไรเนี่ยวิ่งเมนูให้ด้วยมันให้เราทำอะไรอ่ะให้เรายิงเหรอยิงแบบเสียงดวงเหรอเฮ้ยผมว่าอย่างนี้มันโกงไหมเนี่ยมันก็เราก็เลือกได้ดิว่าเราจะเอาตัวไหนเราก็เลือกได้ดิหรือว่ามันต้องหมุนนะหมุนเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้วิธีการเสี่ยงดวงแล้วเอาแบบว่าแฟร์สุดๆเลยนะเอาแบบไม่โกงเลยคือทุกคนต้องนับ 1-10 เว้แล้วระหว่าง 1-10 คือเราต้องหมุนเมาส์ให้เร็วอย่างเงี้ยให้เร็วที่สุดอ่ะเพื่อเป็นการสุ่มนั่นเองเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ผลไหมนะฮะผมจะลองละมาจะได้ตัวแบบด่วนเอาละ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จิ๊กซอโอเคแล้วไหนอะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยจิ๊กซอไหนอะจิ๊กซอไม่เห็นทั้งตัวเลยไหนเฮ้ยมาจริงว่ะจิ๊กคีแป๊บนึงนะทะลุไม่ของผมเก็บก่อนไม่ต้องผมตัวจริงเหรอเนี่ยจิ๊กคีก็ให้มาเดี๋ยววะอะไรเรานมตีไม่เข้าหรอกผมบอกเลยผมมาใส่ชุดเกราะเพชรไอ้นุ่มนี่ตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้ยผมว่าตัวจริงแน่นอนฮะลักษณะอย่างนี้แต่ผมไม่ตายง่ายๆหรอกผมจะบอกเลยนี่ไอ้ตีติดมุมเนี่ยวุ้ยมันต่อยโขนขึ้นได้ยัดเข้มันเอาเรื่องวู้มันเอาเรื่องเหรอเฮ้ยตัวนี้เอาเรื่องเหรอเอาเรื่องเหรอเนี่ยติดมุมนี้แล้วกันติดมุมน้ำพลุไปไงถึงกับสวนไม่ได้เลยทีเดียวฮะสำหรับเจ้าจิ๊กซอตัวนี้โอ้โหช่างน่าสงสารซะเหลือเกินนะฮะดูมันครับจะตายแล้วฮะผมบอกเลยว่าถ้าติดมุมเป็นอะไรที่แบบโคตรจะดีนะฮะโคตรจะดีเลย 1,001 ละแป๊บเดียวเองสิบห้าวิมันสวนคืนในตัวนี้มันสวนคืนอุ้ยอาการเยอะเหรออาการเยอะไอตัวนี้โอ้มันมุ้ยมันเอาเรื่องในตัวเนี้ยมันเล่นไปโอ้ฝนตกเฉยตอนนี้อะไรวันนี้ฝนตกได้ไงเดี๋ยวละ500ละ500400ละใกล้ตายละอีกลูกแล้วกันให้มันสวนมาดิต้องให้เขาสวนมาไอ้30 20หมูแม่งกว่าจะตายได้โคตรยากเลยสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคฮะตอนนี้ก็มีตัวที่ตายไปก็มี2ตัวก็คือจิ๊กซอกับเพนนี่ไวส์นะฮะเหลืออีกประมาณ8ตัวได้นะฮะโอเคไปละผมกลับบ้านละไม่มีน้ำมากในวันนี้ก็สนุกเหมือนกันสำหรับวงล้อมรณะหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันมีแต่ฆาตกรปีศาจน่ากลัวไงอาจจะเรียกว่ามรณะก็เป็นได้นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะคนเทพขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับในวันนี้นะฮะเราได้ยินข่าวมาว่ามีเขาเรียกว่าอะไรลูกเล่นหรือการเล่นแบบไหนเกิดขึ้นนะครับการเล่นนะการเล่นเออ
ใหม่ๆขึ้นนะครับก็คือมันจะมีกงล้อปริศนานะฮะที่ไม่ทราบว่ามาได้อย่างไรนะฮะนี่อยู่ตรงข้างๆบ้านของพระเจ้านะฮะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆนะฮะโอเคก็เป็นกงล้อปริศนาที่แบบว่ามันไม่สามารถหมุนได้ครับคือตัวเราเองเนี่ยต้องยิงธนูแบบซุ่มนะฮะก็คือเล็งแล้วก็หมุนให้มันเร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ปล่อยเมื่อนับครบจำนวนนะฮะนับ1ถึง10อะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าเรายิงโดนตัวไหนตัวนั้นก็จะเป็นคู่ต่อสู้ของเรานั่นเองนะฮะส่วนตัวที่ตายไปแล้วก็จะมีบล็อกเขาเรียกว่าอะไรบล็อกขนแกะสีแดงวางทับไว้ตรงหัวแบบนี้นะครับก็คือมันตายไปแล้วนั่นเองนะฮะไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเข้าไปในบ้านก่อนแล้วกันผมจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำสงครามในวันนี้นะฮะสงครามกับไอ้เจ้านั่นนั่นแหละมาแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมลืมเอาปืนมาแป๊บนึงตายแล้วโหผมลืมหยิบปืนมาแย่แล้วไงโอเคโอ้ได้ปืนมาแล้วมาวันนี้ขอไม่เล่นเยอะแล้วกันขอเล่นสัก10แม็กพอนะฮะขอเล่นสัก10แม็กพอ64ผมว่ามันเยอะเกินไปเว้ยนะฮะโอเค10แม็กพอเดี๋ยวเรามาเสี่ยงดวงเลยนะครับโอเคเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเผลอยิงโดนเนี่ยโดนตัวที่ตายไปแล้วอ่ะถือว่าไอ้นี่แล้วกันทุกอย่างเป็นโมฆะโอเคป่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่กลัวผมว่าเราลองยิงจากตรงกลางมั้ยแล้วก็นับ1 10มั้ย1 2 35 6 7 8 9 10หูมันจะเรียงลงมาอย่างนี้เหรอหูการ์ตูนด็อกนะฮะตัวที่เราจะเจอในวันนี้โอเคเดี๋ยวนะก่อนที่ไปเจอเนี่ยผมขอเอ้ยเดี๋ยวให้พระเจ้าพูดแล้วกันโอเคเอาเป็นว่าก็ให้มันมาดีกว่าไหนอ่ะมันจะมาตรงไหนอ๋อไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่ชื่อการ์ตูนด็อกเออเดี๋ยวก่อนจะไปสู้มันผมจะพูดว่าเราลองเปลี่ยนแบบจากยิงซ้ายสลับขวาดีป่ะแบบตอนแรกคนแรกก็ยิงจากขวาหมุนขวาเงี้ยบางคนก็ยิงหมุนซ้ายเฮ้ยลองดีป่ะผมว่ามันไอ้นี่นะเฮ้ยใจเย็นหนุ่มโอเคผมคิดว่าลูกธนูอ่ะเรามันต้องมีแบบเป็นกองเลยเว้ยรู้ป่ะทำไมคือถ้าเกิดว่ายิงเจ้าเนี่ยหรือว่ายิงแบบไปโดนตัวที่ตายไปแล้วเนี่ยเราได้ยิงใหม่ได้เออโอเคก็ให้มันมาดีวะเฮ้ยเรายิงแบบช้าได้เนี่ยถ้าเป็นโล่งๆเนี่ยรุนแรงจัดตายแล้วสำหรับการ์ตูนแคทนะฮะโอ้โหรอท่านเหนื่อยเลยเกือบตายฮะโอ้โหปืนมันแรงมากคือไม่สามารถยิงชาร์จแบบระยะประชิดได้นะฮะคือไม่สามารถยิงประชิดได้ครับถ้ายิงประชิดกับศัตรูเมื่อไหร่คือเราจะตายทั้งคู่ครับเพราะว่ามันเป็นปืนระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองมันมีอันตรายต่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้างมากนะฮะโอเคมาสุดท้ายก็เหลือพระเจ้าที่จะต้องหมุนแล้วแต่ผมคิดว่าไม่รู้ดิพระเจ้ามันเป็นก๊อดอะเดี๋ยวให้มันลองหมุนแล้วกันโอเคงั้นสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับในวันนี้เราก็จะมาทำกันนี่ฮะเล่นล้อหมุนปริศนาล้อหมุนปริศนาปริศนานะฮะมันจะเรียกว่าปริศนาได้ป่าววะมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะโอเคมาเลยฮะแล้วจะมาดูกันว่าเราจะพบเจอตัวอะไรนะฮะ
เราจะลองหมุนจากซ้ายบ้างนะฮะเอ้ยเอางี้ไหมคือผมเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรเราเพิ่งทำคลิปแบบนี้ไปครั้งแรกกันเว้ยเราจะลองเราคิดว่าเราจะลองหมุนซ้ายสลับขวาดีป่ะเราจะได้รู้ว่าจะโดนตัวอะไรนะฮะแต่ถ้าโดนไอ้เนี่ยที่ตายไปแล้วก็คือโมฆะโอ้ยไอ้นี่ก็ตกบ่อยเหลือเกินมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหโดนตัวที่ตายไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรวะโดนตัวที่ตายแล้วเอาใหม่มา1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบเอาอีกแล้วเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออมันต้องอย่างนี้ดิวะแม่งได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ได้ตัวเดิมๆที่ตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะรอมันมาแล้วกันนะสักแป๊บนึงมาแล้วเหรอหนูหุ้ยตัวจริงเว้ยเอ็กเคตัวเบลเลอร์เลยมาดิมาปืนที่ใช้ขอเป็นเดดเลย์ดีป่ะเดดเลย์ไม่ได้ใช้นานแล้วหนุ่มนี่คือตัวจริงมันนะฮะดูไว้หน่อยว่ามันไอ้นี่ไปวะต้องปืนแบบนั้นแหละยิงตรงลำตัวไม่ได้เอาแม่งโดนแล้วเว้ยเฮ้ยเย็ดเข้เฮ้ยโอ้มันยิงตรงลำตัวไม่ได้ใช่ปะต้องยิงตรงหัวมันนะมา60เลยเหรอวะร้อยกว่าเลยโอเคตายแล้วตายแล้วใช่ปะก็ไอ้นี่เลยเอาบล็อกไอ้เนี่ยมาอุดไว้เลยฮะตัวนะมีปะเฮ้ยอุดบนหัวมันอะตรงนี้แหละโอเคเหลือประมาณ6ตัวนะครับ1 2 3เอ้ย1 2 3 4 5 6โอเคเหลือประมาณ6ตัวนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม